การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซดๆกับเอและแซดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซดช่วงแรกกับแซดสตรีทในวันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบท่องเที่ยวลุยๆกลางเต็นต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าหนุ่มแอมและกูรูยุทธเขามีรถที่ตกแต่งสไตล์ลุยๆมาฝากกันแต่จะเป็นรุ่นไหนนั้นตามพวกเขาไปแซดกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมอยู่กับกูรูยุทธครับสุดหล่อนะฮะครับผมอยู่กับบูธของอีซูซุเช่นเคยครับวันนี้ครับสำหรับผมเลยคันนี้คันเดียวในดวงใจที่อยู่ด้านหลังเลยนะครับสวยมากแต่งได้ลงตัวแล้วก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผมพี่กลางเต็นต์ต้องบอกเฮียว่าถ้าเราไม่สามารถเดินทางไปไหนได้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมนั้นนึกถึงรถคู่ใจสักคันนึงที่จะพาท่านผู้ชมแล้วก็ครอบครัวไปได้อย่างปลอดภัยพร้อมๆกับ Outdoor Lifestyle ครั้งนี้เลยครับชุดแต่ง ARB ทุกคนจะคุ้นเคยกับอะไรครับกันชนหน้าครับไซด์เรลก็คือกันแค่ด้านข้างครับผมบันไดข้างครั้งนี้ครับครั้งแรกที่กันชนหน้ากันแค่ด้านข้างบันไดข้างนำมาจากออสเตรเลียชิ้นเดียวในโลกเลยนะครับผลิตมาเพื่องานนี้โดยตรงที่งานมอเตอร์โชว์ครับแต่ที่น้องแอมจะต้องเซอร์ไพรส์มากขึ้นก็คือว่าเขาอยากจะใช้ความเป็น Outdoor Lifestyle ชุดแคมปิ้งชุดกางเต็นท์แล้วก็กางเต็นท์บนหลังคาเลยครับน้องแอมมองแล้วเนี่ยสะดวกมากคือเราไม่ต้องลงไปกางที่พื้นเรานอนด้านบนได้เลยมีความปลอดภัยในการที่จะใช้ชีวิตนะฮะโดยการถ้าเกิดว่าเราไปจอดในจุดที่ปลอดภัยด้วยครั้งนี้การพักผ่อนที่อากาศดีบรรยากาศดีแล้วก็อยู่กับรถของตัวท่านเองอย่างนี้ขึ้นไปนอนได้กี่คนอ่ะพี่4คนครับสามารถรับน้ำหนักได้เลยใช่ครับแต่จุดสำคัญคือว่าเขาออกแบบในส่วนของรถยนต์คันนี้ครับก็คือ ARB นั้นไม่ได้เพียงแค่เป็นชุดกันชนนะครับช่วงล่างก็ใช่แล้วก็ชุดที่เป็นโครงเหล็กด้านหลังนี่นะครับเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับวางเต็นท์เป็นโครงแบบอลูมิเนียมนี้เลยแข็งแรงมากแข็งแรงและน้ำหนักเบาใช่ครับนะฮะเขาใส่ในส่วนของไฟที่เป็นหลอดแบบ LED ด้วยครับผมการใช้งานคือมีรถรอบทิศเลยเราก็จะแคมปิ้งได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ใช้ไฟรถยนต์ดีแบบไม่เปลืองไฟ LED เนี่ยยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นสปอร์ตไลท์เนี่ยเขาสามารถที่จะเร่งให้สว่างสุดแล้วก็รีจนแบบเหมือนหนังสือได้เลยสามารถเร่งได้เร่งได้รีได้ใช่ครับมีหลายสเต็ปเลยกดที่นี่ได้เลยด้านหน้าเหมือนมีวินเอาไว้ลากจูงใช่ครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเข้าไปในที่ธรรมชาติหลายครั้งถ้ามองในแง่ของอากาศบางครั้งฤดูกาลอาจจะทำให้เรานั้นไปมายากแต่อย่างนี้นะครับว่าถ้าท่านจะใช้รถของท่านไปลุยที่ไหนต้องไม่สร้างภาระไว้กับถนนที่นั้นนะครับถ้าเป็นช่วงฤดูกาลที่ไม่เหมาะสมอย่าขับรถขึ้นไปเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยท่านเองแล้วก็เพื่อไม่ให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมานั้นเกิดความเดือดร้อนนะครับทีนี้กลับมาที่รถยนต์ครับครั้งนี้ชุดจานเบรกใส่จานเบรกของ DBA DBA ย่อมาจาก Disc Brake Australia เพราะฉะนั้นเขาเอาจานเบรกมาเสร็จแล้วก็ไปเจอกับทิดออสใส่คาลิปเปอร์ของ Brembo ครับ6พอร์ต4พอร์ตจานเบรกเบลเลอร์เทอร์เลยจานใหญ่แล้วดิสเบรกสีล้อใหญ่ด้วยใช่ครับแล้วล้อที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นล้อของตัวยี่ห้อ Fuel 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 เป็นล้อที่นำเข้าส่งออกไปทั่วโลกที่อเมริกาขายดีเป็นล้อที่น้ำหนักเบาไหมครับเบาครับแต่แข็งแรงแล้วก็เป็นยางยี่ห้อ Fuel ด้วยขอบ33นิ้วนะครับเป็นยางขนาด33นิ้วซึ่งถ้าหากว่าเดิมๆไม่ได้ยกสูงก็ใส่แล้วติดแน่ๆอาจจะทำให้เลี้ยวยากนะครับพอไปที่ด้านหลังครับชุดฝาปิดกระบะท้ายของ EGR ยี่ห้อนี้ถ้าเกิดคนรุ่นเก่าๆจะรู้จักดีแล้วเขาก็กดปุ่มควบคุมด้วยไฟฟ้าแล้วก็มีในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันการหนีบกดปิดมาหนีบเราเขาก็จะหยุดแล้วก็กลับไปใหม่ผมเรียกว่าการตกแต่งคันนี้นี่ครบครันมากครับเลือกของแต่งนี่เรียกว่าเป็นระดับไฮเอนด์หมดเลยไหมต้องเรียนงี้ครับว่าถ้าเป็น VVP 4x4นั่นคือสินค้าระดับเกรด A เท่านั้นครับเป็นสินค้านำเข้าเน้นการใช้งานที่ใช้ได้จริงราคาอาจจะดูสูงนิดนึงแต่คือใช้ได้นานๆแล้วก็เน้นตรงรุ่นใช่ครับไม่ต้องดัดแปลงใช่ครับแล้วก็ถ้าน้องแอมมองจากที่เราอยู่นี่นะครับเต็นท์ถ้าเรากางเนี่ยมีใหญ่กว่านี้ก็ได้แล้วถ้าน้องแอมไม่กางก็คือเก็บเข้าไปในตัวกล่องนั่นเองเก็บก็ง่ายสะดวกใช่ครับน้ำกางง่ายเก็บง่ายไปได้ทุกที่ที่รถยนต์ไปแล้วก็กางเต็นท์ที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้มีเซตที่ใหญ่กว่านี้อีกก็ได้นะครับทั้งหมดก็คือเป็นไปตามของ Outdoor Lifestyle พี่ถามหน่อยน้องรู้จักไหมนี่คืออะไรเหมือนเสาวอลวิทยุอะไรเก่งมากท่านผู้ชมหลายท่านไม่ทราบว่าเขาติดเพื่ออะไรเท่ไหมก็อาจจะเท่ส่วนหนึ่งนะแต่จริงๆคือถ้าท่านขับรถเข้าไปในเส้นทางธรรมชาติขับเข้าไปในป่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณในส่วนของวิทยุสื่อสารครับต่อให้ท่านใช้วิทยุที่เป็นเครื่องใหญ่เสาสูงนะครับห่างกันเพียงแค่100เมตร200เมตรก็ไม่ได้ยินวอกันแล้วเขาเลยต้องใช้เสาอากาศวิทยุสื่อสารที่มันต้นใหญ่ขึ้น
แล้วก็ตัวสายกราวนั้นดีมากขึ้นไม่ได้ติดเท่ๆอย่างเดียวมีประโยชน์ด้วยแต่ก็ยังอยากย้ำท่านผู้ชมเหมือนกันว่าขอให้ใช้รถให้ถูกต้องไปในฤดูกาลที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ทำลายเส้นทางที่เราขับเข้าไปนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธมากๆครับนะฮะข้อมูลแน่นๆปึกๆเลยนะฮะกับแนวทางการตกแต่งแบบนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะสัปดาห์หน้าจะมีอะไรน่าสนใจมาฝากติดตามได้ครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกต้องขอขอบคุณ Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกกับข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะ ZTV ZTV และตอนนี้นะคะเอ๊จะพาคุณผู้ชมมาชิมขนมอร่อยๆกันที่ The Garden Mayorab ที่นี่นะคะคุณผู้ชมบรรยากาศเนี่ยร่มรื่นสมชื่อ The Garden มากๆมีสวนที่อยู่ด้านนอกมีมุมถ่ายรูปเช็คอินหลากหลายมุมเลยล่ะค่ะและสำหรับอาหารเขานะคะก็มีเสิร์ฟทั้งอาหารคาวและขนมหวานต่างๆนะคะวันนี้เราจะมาชิมขนมกันวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าเบเกอรี่ของเขานะคะโฮมเมด 100% ทำจากวัตถุดิบชั้นเลิศนะคะจะเลิศขนาดไหนต้องขออนุญาตชิมแล้วค่ะเริ่มที่อย่างแรกเป็นเค้กมะพร้าวด้านบนก็เป็นซอสมะพร้าวนะคะมีเนื้อมะพร้าวเป็นชิ้นๆเลยอร่อยค่ะคุณผู้ชมเนื้อนิ่มและที่สำคัญซอสมะพร้าวด้านบนนะคะมันจะมีความหวานความมันแต่ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปค่ะอย่างต่อมานะคะเป็นบลูเบอร์รี่ชีสพายค่ะครีมชีสเขานะคะคุณผู้ชมเนื้อเนียนแล้วพอทานกับซอสบลูเบอร์รี่ด้านบนตัดเลี่ยนได้มากๆเลยล่ะค่ะอย่างต่อมานะคะเป็นนิวยอร์กเบคชีสเค้กค่ะอันนี้เสิร์ฟมาพร้อมกับซอสมัลเบอร์รี่ค่ะมัลเบอร์รี่จะมีความเปรี้ยวแล้วเนื้อเค้กเป็นนิวยอร์กเบคชีสเค้กของเขามันมีความมันเข้ากันมากๆเลยล่ะค่ะปิดท้ายขนมหวานด้วยเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มค่ะคุณผู้ชมช็อกโกแลตก็จะมีความขมตัดหวานคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่ค่อยชอบอะไรที่หวานๆมากชิ้นนี้เอว่าน่าจะทานได้ทั้งชิ้นเลยล่ะค่ะไปต่อกันด้วยเมนูเครื่องดื่มอย่างแรกที่เราจะมาชิมกันเป็นน้ำมะพร้าวปั่นค่ะหอมมากแล้วก็หวานสดชื่นมากๆเลยล่ะค่ะอย่างต่อมานะคะเป็นน้ำแอปเปิ้ลลิ้นจี่ปั่นค่ะหอมหวานแต่ว่าจะเปรี้ยวนำนะคะคุณผู้ชมชื่นใจมากๆค่ะปิดท้ายเมนูเครื่องดื่มด้วยลาเต้เย็นค่ะคุณผู้ชมหอมแล้วก็เข้มข้นกำลังดีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบทานอาหารคาวและขนมหวานอร่อยๆภายใต้บรรยากาศร่มรื่นแบบนี้ต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะ The Garden Mayorab การเดินทางก็หาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเข้ามาที่ซอยรามอินทรา14ตรงมาประมาณแค่2กิโลเมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือมีที่จอดรถมากมายรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆใน ZTV ยังมีมารออัปเดตกันอีกห้ามพลาดเลยนะคะZTV ZTV ช่วงแซดนิวส์ในวันนี้เอ๊ก็มีเรื่องราวแซดๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดจัดงานให้ผู้สื่อข่าวได้สัมผัสตัวเป็นๆของพิกอัพไซยักษ์ New MG Extender ที่ศูนย์สร้างประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ MG Driving Experience Center MG ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดรถกระบะในประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดตัว MG Extender รุ่นแรกเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2562มาพร้อมแนวคิดกระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งด้วยมิติตัวถังขนาดใหญ่กว่าภายในห้องโดยสารที่มีพื้นที่ที่กว้างกวางนั่งสบายและกระบะตอนท้ายที่ใหญ่สามารถบรรทุกสัมภาระได้มากทำให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่าที่เหนือกว่า New MG Extender โฉมใหม่นี้ยังคงถ่ายทอดความโดดเด่นไว้อย่างครบครันพร้อมการพัฒนาให้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านของเทคโนโลยีความทันสมัยและความคุ้มค่าด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่ดุดันทรงพลังตอกย้ำความเป็นสมาร์ทพิกอัพด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออัจฉริยะไอสมาร์ทและระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรปที่ครบครันถึง9ระบบมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยการรับประกันคุณภาพนาน5ปีหรือ 100,000
150,000 กิโลเมตรใครที่สนใจสามารถทดลองขับได้ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศโดยสามารถเริ่มทยอยส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเป็นต้นไปไปกันได้เลยค่ะสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจัดกิจกรรม Talking with Media เพื่อนำเสนอข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโดยมีผู้บริหารมากความสามารถในหลากหลายด้านให้เกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะในครั้งนี้ก็มีสมาชิกจากสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำมาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจข้อเท็จจริงทางด้านต่างๆสู่สังคมไทยและผู้บริโภคกิจกรรม Talking with Media ถือเป็นประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็ต้องขอปรบมือให้กับกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยค่ะในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องเดินทางไกลขอให้ขับขี่อย่างปลอดภัยมีสติทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆ Fabio Italian Steakhouse สวัสดีค่ะ